100.5 and got news to quit. สวัสดีครับเพื่อนนักลงทุนครับ 100.5 ต่อหุ้นครับวันนี้มากับพร้อมกับตลาดที่มีลักษณะอ่อนตัวนะครับผมฝากกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าเพื่อนนักลงทุนครับเมื่อคืนนี้ได้ทำการบ้านนะครับได้ทำการบ้านแล้วก็มีหุ้น100ตัวเซต100นะฮะจริงรายการนี้ไม่ค่อยได้แจกหุ้นนะฮะใครที่ดูรายการนี้นะฮะตอนนี้เราแจก 100.5 ไปแล้วถ้าท่านดู 100.5 แล้วไม่ต้องมาขออีกแต่ถ้าท่านดูแค่ YouTubeแล้วอยากได้เซต100นะซึ่งเป็นกราฟระดับวีคนะสาเหตุที่ทำระดับวีคคราวนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้นักลงทุนเนี่ยได้ดูแนวโน้มของหุ้นในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเพราะเป็นเซต100อยู่นะฮะเราแจกถ้าแจกนะก็เข้าไปที่ taod@yahoo.com อันนั้นมีหุ้นเซต100แจกนะครับวันนี้เราจะดูหุ้น5ตัวเดี๋ยวค่อยอธิบายว่าหุ้น5ตัวเนี่ยวิธีการดูอย่างไรนะครับตอนนี้ไปดูคุณจอก่อนว่าสภาพตลาดในต่างประเทศทั้งหมดที่เราทนการรุนแรงที่ลงมาแบบนี้จะไปหยุดที่ตรงไหนครับผมครับคุณจอครับครับต้องบอกนะครับดาวโจนส์ในภาพเป็นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับดาวโจนส์จากเดิมทีที่เป็นภาพของการแกว่งออกข้างไซด์เวย์นะครับตอนนี้ก็ต้องระวังนิดนึงว่ามันแกว่งเหมือนกรอบล่างของการที่ออกข้างไซด์เวย์เป็นสามเหลี่ยมแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องระวังนิดนึงครับจากตอนนี้ที่ดาวโจนส์เนี่ยเช้านี้ที่ 34,500 กว่าๆเนี่ยนะครับถ้ายังมีการแกว่งลงแหล่งลงมาอยู่เนี่ยระวังการหลุดใต้ 34,000 ให้ดีนะครับเพราะการหลุดใต้ 34,000 จะเป็นการหลุดใต้เมฆชิมะกุนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งแนวรับสุดท้ายคือค่าเฉลี่ย200วันห้ามหลุดเด็ดขาดนะครับก็คือประมาณ 33,800 ถ้าหลุดใต้ตรงนี้ลงมาปั๊บหมายความว่าการลงของดาวโจนส์ยังไม่จบไม่ง่ายนะครับอาจจะไม่เดือนตุลาเนี่ยยังคงทราบเป็นขาลงต่อสำหรับดาวโจนส์นะครับซึ่งแน่ครับถ้าดาวโจนส์คงทราบขาลงเนี่ยเซตก็คงจะไปต่อขึ้นไปไม่ได้นะครับแล้วเซตของเราตอนนี้ก็ระบอกนะครับว่าเซตของเราเนี่ยมีภาพชัดเจนของการเป็นขาลงเนี่ยชัดเจนแล้วนะครับเพราะ MACD ของเซตเนี่ยพึ่งลงมาใต้สูงเนี่ยนะครับเป็นวันที่3ในวันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าการหลุดใต้เฉลี่ยทุกเส้นของเส้นเด็กและการหลุดใต้เมฆชิบุของเส้นเด็กเนี่ยเป็นตัวตอกย้ำสภาพของการขาลงที่เห็นภาพชัดเจนแต่ช่วงสั้นถามว่าจะมีโอกาสเด้งให้เห็นบ้างไหมมีโอกาสเด้งสั้นนะครับเพราะว่ามันก็ค่าเฉลี่ยเริ่มโอโซแล้วในแง่ของภาพระยะสั้นโซ95วันเริ่มโอโซแต่อย่าไปหวังมากว่าจะกลายเป็นขาขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพราะการลงแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดมีการเด้งสั้นขึ้นมาเพราะโอโซเนี่ยอาจจะเด้งสั้นๆแบบขาลงคือไม่ผ่านแนวต้าน1530 1540 1550แต่ต้านชุดนี้จะผ่านค่อนข้างยากนะครับก็บอกว่าเด้งสั้นมีโอกาสแต่เด้งแรงไปขึ้นเลยยังไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับความเสี่ยงของเซตอินเด็กซ์อยู่ที่ 1,500 จุดครับถ้า 1,500 จุดยังรับไม่อยู่ยังไหลลงต่อเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเดือนตุลาเราเห็นการเป็นขาลงต่อเนื่องได้และอาจจะไปฟื้นตอนประมาณอาจจะปลายเดือนตุลาหรือมาถ้าตามปกติของวัฏจักรคือถ้าตุลาลงเนี่ยใน9เดือน10ลงเนี่ยพฤศจิกาธันวาเนี่ยมักจะปรับเป็นขาขึ้นนะครับก็มาลุ้นช่วงนั้นกันละกันนะครับมาดูตัวของข้างบาทนะครับข้างบาทเองครับเป็นตัวตอกย้ำเพราะขาลงค่อนข้างชัดนะครับจริงข้างบาทเริ่มเตือนเราให้ระวังตั้งแต่ช่วงที่มันเริ่มปรับเป็นแนวโน้มการอ่อนค่าต่อเนื่องเป็นเดือนคือเริ่มตั้งแต่ประมาณต้นสิงหาเป็นต้นมาค่าบาทเป็นแนวโน้มหลักเป็นอ่อนค่าเป็นเดือนนะครับตอนนั้นอยู่ที่34กว่าเลยตอนนี้ค่าบาทอ่อนค่าถึงระดับ 36.26 แล้วนะครับเป็นการอ่อนค่าที่เป็นการแกว่งซิกแซกไซด์เวย์อัพนะครับยอดฐานยกสูงนะครับแล้วก็มีแนวต้านสำคัญอยู่ใกล้กับ 36.4 ซึ่งเป็นกรอบล่างกรอบบนของเส้นคู่ขนานขาขึ้นนะครับก็ตอนนี้ก็ดูต่อว่าการปรับตัวเนี่ยช่วงสั้นคงมีการแข่งข้ากลับเพิ่มบ้างแต่การแข่งข้าของเขาเนี่ยยังมีความเสี่ยงสูงจะเป็นแค่แข่งข้าชั่วคราวสุดท้ายในน้ำหลักยังคงเดินหน้าอ่อนค่าต่อไปซึ่งตรงนี้จะเป็นตัวกดดันทำให้เซ็ตเนี่ยมีโอกาสที่จะไหลลงจากภาคค่ามาที่อ่อนค่าต่อไปนะครับส่วนตัวน้ำมันเบรนเองเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งมากนะครับแต่ถือเป็นขึ้นที่แข็งแกร่งเนี่ยแต่สุดท้ายพอไปเจอโอเวอร์บอทใกล้แนวต้านของกรอบเส้นคู่ขนานขาขึ้นเนี่ยคือกรอบบนเส้นคู่ขนานขาขึ้นเนี่ยมันเจอขายทำไรก็มีการย่อตัวลงมาบ้างนะครับแต่การย่อตัวลงมาจะเป็นย่อตัวที่มีโอกาสจะเป็นย่อตัวขาขึ้นอยู่ตอนนี้รับสำคัญเนี่ยจากปัจจุบันราคาที่93เหรียญรับสำคัญก็อยู่แถวประมาณใกล้ๆกับปัจจุบันเลยนะครับ10ปอนด์อยู่ที่ประมาณ92โดยประมาณนะครับ 92.5 โดยประมาณแต่ถ้าหลุด92แล้วอาจจะทำให้เกินการปรับลึกไปถึงระดับค่าเฉลี่ยที่ประมาณแถว88-89เหรียญได้เหมือนกันนะมาดูตัวของจากน้ำมันแล้วมาดูทองคำนะครับทองคำเองต้องบอกนะครับว่า
ตอนแรกทองคำเนี่ยทำท่าจะไปขึ้นเราเห็นเหมือนกันนะครับในช่วงประมาณปลายเดือนสิงหานะครับทำท่าจะขึ้นใช่ไหมเราเห็นต่อไปในสิงหาแต่สุดท้ายพอมากันยาปั๊บเนี่ยมันมีการปรับตัวลงและการปรับตัวลงรอบนี้เนี่ยตอนนี้พอรุ่นหรือว่าจะกลายเป็นการปรับตัวและเป็นการแกว่งหรือออกข้างหรือเปล่านะครับโดยมีจุดสำคัญคือถ้ามันจะกลายขึ้นมันต้องพ้นยอด1952ให้ได้แต่ถ้ามันไม่ใช่ออกข้างเลือกขึ้นเนี่ยมันเลือกฝั่งลงเนี่ยเราเห็นการหลุดใต้1,900ลงมานะครับแต่ระดับอยู่ที่1930แต่หลุดใต้1,900ลงมาจะเป็นสัญญาณในทางลงเลยแต่ยังไงก็ตามชิมกุเองไม่ได้เสียทางขึ้นเลยนะครับเพราะว่าขึ้นไปชนเมฆชิมกุทีไรก็ไหลลงทุกทีเป็นอัตราที่ค่อนข้างแข็งเลยสำหรับตัวชิมกุนะครับมาดูกลุ่มอุตสาหกรรมบ้างครับกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มแรกวันนี้นะครับเรามาเจาะกันที่กลุ่มของพลังงานครับพลังงานเองต้องบอกนะครับว่าถ้าดูแต่กลุ่มอย่างเดียวเราเห็นภาพพลังงานเนี่ยมันเป็นขาลงนะครับเป็นขาลงเป็นขาลงที่ MACD เหนือใต้สูงเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนแล้วนะครับเป็นการตอนนี้เป็นการหลุดใต้เส้นทุกเส้น MACD อยู่ใต้ศูนย์ใต้ซิกแนลและลงมาใต้เมฆชิมกุด้วยนะครับแต่ตัวเมฆชิมกุเนี่ยโคตรเริ่มเป็นสีแดงเราเห็นแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ากลุ่มพลังงานเองเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงสุดพวงโดยเฉพาะยิ่งหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าเป็นตัวนำการลงนะครับแต่หุ้นที่พอมีแรงฝืนอยู่จะเป็นการพูดง่ายว่าจะคงขึ้นสวนได้อยู่เนี่ยก็คือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันนั่นเองนะครับที่จะมีสัปดาห์ขึ้นได้อยู่นะครับอย่างที่คุณจอว่านะฮะตอนนี้ถ้าไปดูกลุ่มพลังงานแล้วเนี่ยไฟฟ้าทุกตัวลงหมดนะครับถ้าท่านเอากราฟรอบนี้ไปดูเนี่ยท่านก็จะเห็นแต่วันนี้เอาหุ้นตัวพิเทพท่านหน้าจอเนี่ยท่านคงจะเห็นมี3ช่องช่องมีช่องตัวเลขด้วยในช่องตัวเลขเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษคือให้ท่านดู PE P ต่อ Book Value Dividend Yield นะครับดู Earning Per Share ดู Book Value แล้วก็ดู Market Cap วันนี้เอาหุ้นพิเทพมาพิเทพนั้นมี PE เล่นอยู่ประมาณ8เท่า 8.38 เท่ามี P ต่อ Book Value อยู่ที่ 1.34 ซึ่งค่อนข้างถูกมี Dividend Yield อยู่ประมาณสักประมาณ 5% นะครับหมายถึงว่าถือหุ้นตัวนี้แล้วได้ 5%ในขณะที่มีตัว earning per share อยู่ประมาณ92สตางค์72สตางค์ถ้าทั้งปีนี่คือ earning per share ครึ่งปี72ถ้าทั้งปีได้บาท50เอาบาท50คูณด้วย PE 8เท่านะจะราคาก็จะได้ราคาละแต่ถ้าบาท50เนี่ยคูณด้วย PE สักประมาณ10เท่าก็จะเป็นราคา forecast นะครับเพราะนั้นก็นี่คือหุ้นของตัวพิเทพคราวนี้มาดูกราฟบ้างในแง่ของกราฟช่องกลางเนี่ยผมวางตำแหน่งกราฟไว้เป็นระดับวีคเพื่อให้ดูเทรนด์แต่ช่องขวามือสุดที่อยู่ข้างบนเนี่ยวางเป็นระดับเดย์แต่สังเกตว่าระดับวีคเนี่ยเห็นเทรนในพี่เทพเนี่ยมีราคาเป้าหมายอยู่ที่ระดับราคาประมาณ180บาทเพราะนั้นถ้าท่านซื้อราคา150บาท160บาทที่ฐานมันเนี่ยเป้าหมายคือ180บาทครับแล้วถ้าสะอึกขึ้นไปได้ไกลถ้าไปดูระดับมันที่อยู่ข้างล่างสุดเนี่ยทางขวามือท่านจะพบว่าราคาประมาณ200บาทแล้วแต่ท่านครับเลือกซื้อระยะกลางยาวประเด็นก็คือหุ้นตัวนี้เล่นตามราคาน้ำมันโลกถ้าราคาน้ำมันโลกเนี่ยไปจนถึงเดือนมกราปีหน้าราคาน้ำมันโลกอาจจะเป็นการปรับฐานลงราคาน้ำมันโลกอาจจะไปยืนที่ระดับราคา100 105เหรียญ110เหรียญ120เหรียญก็ตามถึงราคานั้นให้ระมัดระวังแล้วควรจะขายพิเทพได้แล้วครับผมนะวันนี้ซื้อเพื่อลงทุนระยะยาวครับครับมาดูกลุ่มไอซีทีกันบ้างนะครับกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งมากนะครับเมื่อเทียบกลุ่มอื่นในช่วงนี้เป็นกลุ่มที่คงเป็นขาขึ้นสนการลงของเซ็ตนะครับแต่นี้ก็ตามถึงแม้เขาจะเป็นขาขึ้นสนการลงของเซ็ตเนี่ยแต่ความที่เขามีพอโอเวอร์ระยะสั้นนะครับทำให้ช่วงสั้นเนี่ยก็มีการชะลอตัวปรับตัวลงซึ่งการปรับลงพร้อมกับเซ็ตวันนี้ด้วยนะครับแต่ก็ตามการพักตัวของเขายังมีความได้สูงที่เป็นการปรับตัวขาขึ้นนะครับโดยพอยิ่งถ้าปรับตัวแล้วเนี่ยแนวรับค่าเฉลี่ย10วัน25วันทำงานอยู่รับ10วันที่160-161นะครับค่าเฉลี่ยมันอยู่ที่ประมาณ159โดยประมาณครับครับวันนี้เอาตัวแอดวานซ์มาแล้วครับแอดวานซ์นี้มีความเสี่ยงมากกว่าพิเทพหน่อยนึงตรงที่PE นั้นเล่น24เท่าดีวิเดนด์ได้แค่ 3% earning per share เนี่ยในครึ่งปีเนี่ยได้ประมาณ4บาทถ้าทั้งปีได้ประมาณ10บาทถ้า10บาทตัวด้วย PE 24เท่าเนี่ยก็240นะครับเพราะว่าเอาตัว earning per share ทั้งปีคูณกับ PE ก็จะได้ราคาตอนนี้ราคายืนอยู่ที่222เพราะฉะนั้นเป้าหมายของ240คือเป้าหมายของตัว Advance ครับถ้าท่านดูช่องกลาง Advance เป็นเทรนขาขึ้นถ้าดูช่องบนในระดับ Day Advance ขึ้นถ้าดูช่องล่างในระดับ Month Advance ขึ้นเพราะฉะนั้นทั้ง Day ทั้ง Week ทั้งมัน Advance เป็นขาขึ้นหมดเลยเพราะฉะนั้น
ควรจะซื้อแอดวานซ์สะสมนะครับแล้วไปขายที่ระดับราคาต้อง240ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปในระดับมันเนี่ยสามารถขึ้นไปถึงระดับ250บาทได้นะครับเพราะนั้นเป้าหมายอยู่240บาทกับ250บาทครับมาดูกลุ่มค้าปลีกนะครับ Commerce ค้าปลีกต้องบอกนะครับว่าสุดท้ายตัวนี้ก็ไม่รอดหรอกครับก็เป็นภาพของการปรับเป็นขาลงคล้ายเซตเลยนะครับ MAC ของกลุ่มนี้ใต้ศูนย์เป็นวันที่2นะครับและเป็นการไหลลงหลุดใต้เส้นทุกเส้นนะครับซึ่งจริงแล้วตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วที่เราเห็นการที่หลุดค่าเฉลี่ยทุกเส้นลงมานะครับและตอนนี้ถึงแม้ว่าจะลงมาจนโอเวอร์โซลแล้วก็ตามเป็นโอเวอร์โซลแค่สั้นนะครับแต่ภาพเนี่ยก็คงเป็นภาพอย่างเก่งสุดคงมีรีบาวด์เร่งสั้นแหละครับโอกาสที่มันจะการขึ้นไม่ง่ายเลยครับเพราะว่ามันต้องผ่าน 35,000 35,500 ขึ้นไปให้ได้ถึงจะมีสารพื้นตัวและตอนนี้ก็ถ้าพูดถึงชิมคูเองก็ลงมาอยู่ในเมฆชิมคูด้วยแล้วก็ระวังหนึ่งถ้าลงต่อนิดนึงเนี่ยก็จะหลุดใต้เมฆชิมคูแล้วครับคอมเซเว่นครับเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานออนแอร์กว่าตัวแอดวานเออร์นิ่งประชาของคอมเซเว่นนะครึ่งปีเนี่ยได้ประมาณ60กว่าสตางค์ถ้าทั้งปีก็ได้ประมาณบาท30 PE เล่นประมาณ23เท่านะครับ Dividend Yield อยู่ที่ประมาณ 2.36 เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าดูจากกราฟในระดับช่องกลางเนี่ยท่านจะเห็นว่าช่องกลางเนี่ยมีแนวต้านตัวบนเนี่ยอยู่ระดับ35เกิดขึ้น2ครั้งแล้วลงเกิดขึ้น2ครั้งแล้วลงครั้งนี้เนี่ยเคยขึ้นไปสูงสุดประมาณ33บาทแล้วก็ลงนะครับเพราะนั้นตัวคอมเซเว่นให้เป็นการเล่นรอบแล้วกันนะเป้าหมายของการเล่นรอบนี้ราคาเป้าหมายของคอมเซเว่น35บาทครับก็ซื้อเพื่อเล่นรอบเท่านั้นเองไม่ได้ควรที่จะไว้ซื้อเพื่อถือเพราะการอ่อนแอของดีวิเดนด์การอ่อนแอของเออร์นิ่งเปอร์แชร์การอ่อนแอของ PE เป็นการอ่อนแอกว่าหุ้นตัวอื่นครับแต่ยังสามารถเล่นรอบได้ในคอมเซเว่นครับครับมาดูกลุ่มธนาคารครับกลุ่มธนาคารเองนะครับจากเดิมที่กลุ่มธนาคารเนี่ยเติมทีเป็นพระเอกของการขึ้นรอบนี้เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายมันก็มีจุดจบของมันนะครับจุดจบของกลุ่มของธนาคารเนี่ยมันเริ่มเราเห็นตั้งแต่ช่วงประมาณต้นกันยานะครับที่เริ่มมีการของการที่เริ่มหลุดค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วันสีเริ่มตัดใต้สีแนวแล้วสุดท้ายเครื่องสีก็ตัดใต้ศูนย์ไปนะครับตอนนี้ถือว่าสีใต้ศูนย์มาเป็นวันที่3นะครับแล้วตอนนี้หลุดค่าเฉลี่ยทั้ง10 25 45วันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ลุ้นเดียวว่าแนวรับค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยจะรับอยู่ไหมตรง391388นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงชิมคูเองก็เป็นจุดแนวรับของด้านล่างของก้อนเมฆด้วยนะครับว่าจะเป็นจุดที่จะทรงตัวไหวไหมจะเด้งได้ไหมนะครับเป็นโอเซอร์ใกล้แนวรับด้วยนะครับแต่ปัญหาหลักคือว่าการเด้งตรงนี้มีความเสี่ยงที่อาจจะการเด้งสั้นแบบขาลงคือเด้งแล้วมันได้ผ่าน400ผ่าน405นะครับแบงก์หลายๆตัวในกลุ่มแบงก์เนี่ยถ้าเป็นแบงก์ใหญ่แบงก์ที่ประสบปัญหาเนี่ยจะเป็นกสิกรจะเป็น KKPนะส่วนแบงก์เล็กเนี่ยนะวันนี้เอาแบงก์เล็กมาคือตัว TTBนักลงทุนมักถามเสมอว่าลงทุนได้หรือเปล่าเลยเอาปัจจัยพื้นฐานมาให้ดูในแง่ของ PE เล่นอยู่ประมาณ10เท่าในแง่ earning per share เนี่ยเล่นได้ dividend yield ได้ประมาณ 4% ค่อนข้างสูงนะครับในแง่ earning per share ได้9สตางค์9สตางค์ถ้า2งวดก็ได้18สตางค์18สตางค์เล่นด้วย PE 10เท่าก็ได้ประมาณบาท80ตอนนี้ราคาหุ้นเนี่ยจะยืนอยู่ที่ประมาณบาท20เพราะฉะนั้นราคาบาท80ถึง2บาทจะเป็นราคาเป้าหมายถ้าดูกราฟในระดับทั้งเดย์ทั้งวีคทั้งมันเดย์เนี่ยเป็นลักษณะการแกว่งตัวและตรงที่ระดับราคาบาท80ตังค์บาท70ตังค์บาท80ตังค์เนี่ยแกว่งเยอะมากเพราะนั้นน่าอาจอนุโลมได้ว่าบาท80นั่นคือราคาเป้าหมายเขาแต่ถ้ามองวีคเป็นเชนขาขึ้นเพราะโลยกขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามันถ้าดูมันจริงๆเนี่ยมันคงยาวมากๆเพราะระดับราคามันเนี่ยของตัวหุ้นตัวนี้เคยอยู่ที่2บาทถึง2บาท30ตังค์ภาพโดยสรุป TTB เล่นได้แต่เล่นเป็นเก็งกำไรราคาเป้าหมายบาท80นะครับอันนี้คือหุ้น TTB ครับครับมาดูกลุ่มไฟแนนซ์กันบ้างนะครับในไฟแนนซ์เองนะครับในภาพนี้ก็เห็นว่าไฟแนนซ์เองก็มีการปรับลงให้กลุ่มธนาคารเหมือนกันนะครับเป็นภาพที่ปรับลงมาใต้ขีดทุกเส้นไปเรียบร้อยแล้ว MC ก็ลงมาใต้ศูนย์วันแรกนะครับก็ภาพจริงตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนต้นมาเนี่ยมันเริ่มแสดงการหลุดค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วัน MC เริ่มตัดใต้เส้นตั้งแต่ช่วงต้นกันยายนครับถึงตอนนี้เป็นการหลุดค่าเฉลี่ยทุกเส้นไปเรียบร้อยแล้วก็ลงมาอยู่ในตัวเมฆชุมกลุ่ในภาพช่วงสั้นๆเนี่ยอาจจะมีสถานการณ์โอกาสเร่งสั้นแบบโอโซนเป็นไปได้เมื่อเริ่มโอโซนในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยโซ่15วันนะครับแต่ก็ตามถ้ามันเป็นการเร่งสั้นหรือขาลงโอกาสที่จะเร่งแล้วไม่ผ่าน 3,750 หรือ 3,800 จะเกิดได้ง่ายเลยแต่นี่ที่3,600 นะครับส่วนไอ้ตัวของในภาพนี้ถ้าเกิดเข้าลงลึก
แล้วเป็นการลงโอเวอร์โซต่อเนื่องแนวรับของเฟรนชี่ที่ลงจากยอดลงมา 61% อยู่ประมาณ 3,600 โดยประมาณครับส่วนนี้เอาหุ้นไฟแนนซ์ในตัว JMT มาตั้งใจจะเอา JMT มาเลยเพื่อให้เพื่อนนักลงทุนศึกษาทั้งปัจจัยพื้นฐานและกราฟปัจจัยพื้นฐานของเขาเนี่ยอ่อนแอมากเพราะดีวิเดนด์เนี่ยได้แค่ 2% PE เนี่ย35เท่าearning per share เขาได้แค่69สตางค์69ตังค์เป็น70ตังค์แล้วกันได้บาท40ถ้าบาท40คูณด้วย PE 30เท่าเนี่ยนะราคาขณะนี้ยืนอยู่45บาทก็ถือว่าระดับ1นะฮะแพงระดับ1แต่ถ้าดูจากกราฟนั่นคือปัจจัยพื้นฐานเขานะดีวิเดนด์ต่ำนะ earning per share จะได้น้อยนะครับแล้วก็ถ้าดูกราฟวีคเนี่ยจะสังเกตอย่างนึงคือมีแนวต้านที่เป็นเส้น200วันอยู่ที่ระดับ46บาทถ้าสะอึกไปมากที่สุดเนี่ยไม่เกิน50บาทเพราะนั้นตัวนี้แนวต้านหนักๆอยู่50บาท JMT นะครับหุ้นตัวนี้ถ้าดูระดับเดย์จะเห็นว่าหูออกชันออกแน่นด้านออกด้านข้างนะครับที่ระดับราคาตรงนี้45บาท46บาทเองเพราะนั้นที่ระดับ45บาท46บาทจนถึง50บาทเนี่ยต้านแน่นมากเพราะนั้นถ้าใครจะซื้อตรงนี้ต้องทำใจว่าซื้อแล้วคงต้องรอปัจจัยพื้นฐานรอปัจจัยพื้นฐานในแง่ของผลการงานมาเป็นตัวรันทำให้เขาขึ้นได้ไม่งั้นหุ้นตัวนี้ผ่านที่45บาท46บาทลำบากครับก็มีอยู่ก็ไม่ซื้อเพิ่มหรืออาจจะขายเปลี่ยนการลงทุนครับนี่คือหุ้น5ตัวนะครับลักษณะวันนี้เอาฟันเดเมนทัลเอาตัวกราฟมาเป็นกรณีการศึกษานะครับไว้เป็นเครื่องไม้มือสำหรับการลงทุนแต่อย่าลืมเราแจกหุ้นเซ็ต100นะครับก็เข้าไปที่ TAOWDตาออสนะฮะ @yahoo.com แล้วเราส่งให้ครับวันนี้ผมอยู่เทศสุดแท้ครับผมชอโชติวงศ์เพชรไตรสิทธิ์ครับเดี๋ยวคุณจอต้องสอนการถึงเมื่อไหร่ครับสอนต้นเดือนตุลานะครับเพื่อว่าท่านจะสมัครต้องรีบสมัครนิดนึงเพราะเริ่มสอนแต่วันที่3 4และ6นะครับแล้วเรียนเต็มวันที่8ตุลาที่8ตุลาครับโอเคครับไปดูใน Facebook โชติวงศ์ได้นะครับหรือสอบถามที่ไทยเพชร026514747-789ได้ครับวันนี้ลาครับผมสุเทพครับลาครับสวัสดีครับ